กระดาษ A4 ค่ะสีอะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆชอบเลยราวพับครึ่งนะคะแล้วกางออกค่ะแล้วส่วนครึ่งตรงนี้ราวพับเป็นสามเหลี่ยมมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดส่วนนี้ออกมานะคะกระดาษสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ตัดออกมาได้จากกระดาษแผ่นใหญ่เมื่อกี้นะคะราวพับให้ได้เป็นรอยกากบาทแบบนี้นะคะจะมีรอยแบบนี้เนาะแล้วเราก็เขียนข้อพระคัมภีร์ของเราลงไปค่ะพยายามให้อยู่ตรงปลายๆตรงนี้นะคะเขียนข้อพระคัมภีร์ของเราลงไปค่ะตกแต่งตามที่ชอบเลยแล้วด้านหลังที่ตรงกันนะคะส่วนที่ตรงกันเนาะให้เราเขียนข้อคิดของเราค่ะโอเคแล้วใช้กรรไกรตัดตามรอยลงมาให้เกินกว่าครึ่งหนึ่งนะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะ4เส้นเลยโอเคแล้วเราจับมุมส่วนที่เราไม่ได้เขียนข้อพระคัมภีร์นะคะเอามาติด9รวมกันตรงกลางค่ะแบบนี้เดี๋ยวไปติดกาวกันนะคะส่วนกระดาษที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะม้วนเขาค่ะม้วนให้ได้เป็นแท่งเล็กๆนะคะเป็นด้ามเล็กๆนะคะแล้วก็ติดกาวค่ะสำหรับที่เมื่อกี้เราไปติดกาวแล้วนะคะเด็กๆพอมองออกแล้วใช่ไหมว่าเขาคืออะไรนะคะเราใช้สก็อตเทปค่ะติดตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะใช้เข็มหมุดค่ะปักตรงนี้แล้วก็ทะลุด้านหลังตรงนี้ไปนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะตรงงานส่วนนี้เนี่ยอาจจะยากเกินไปแล้วก็อันตรายสำหรับเด็กๆนะคะเพราะว่าเข็มนี้ก็จะแหลมค่ะคงจะต้องขอให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยในขั้นตอนนี้นะคะแล้วหาหลอดเล็กๆค่ะหลอดนะคะเด็กๆมาตัดให้เป็นท่อนเล็กๆค่ะประมาณนี้สัก2ท่อนนะคะแล้วเราก็ใช้ท่อนนี้ค่ะใส่เข้าไปตรงด้านหลังของเข็มหมุดของเรานะคะก่อนที่เราจะเอาไปเสียบบนก้านของเราค่ะตรงส่วนด้านหลังที่เป็นปลายของเข็มหมุดนะคะเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอาสก็อตเทปค่ะพันลบปิดคมเอาไว้นะคะและเพื่อความสวยงามเด็กๆอาจจะเอาหลอดที่เราตัดไว้อีกชิ้นหนึ่งนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ใช้สก็อตเทปปิดอีกทีก็ได้ค่ะเพื่อความสวยงามนะโอเคคราวนี้เราก็จะได้แล้วค่ะเขาคืออะไรเอ่ยกังหันนั่นเองค่ะกังหันนะคะจะเคลื่อนได้โดยลมค่ะหลายคนไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะว่าเขามองไม่เห็นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีจริงใช่ไหมคะ
เหมือนกับลมเลยค่ะถึงแม้ว่าเรามองไม่เห็นลมนะคะแต่เราก็เห็นผลของการทำงานของลมนะคะคุณครูขอท้าทายให้เด็กๆนะคะเป็นเหมือนกับกังหันค่ะที่ยอมให้ลมมาทำงานในชีวิตของกังหันนะคะแล้วก็มันก็เลยเกิดผลให้คนอื่นได้มองเห็นนะคะเช่นเดียวกับเราค่ะอยากให้เรายอมให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของเราเช่นกันและให้เกิดผลเป็นพระพรที่เราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและสามารถเป็นพยานที่ดีให้กับพระองค์นะคะให้คนอื่นๆได้มองเห็นผลของพระเจ้าในชีวิตของเราและเขาก็อยากจะรู้จักกับพระเจ้าของเราเช่นกันนะคะเอาละแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะบ๊ายบาย